สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกวันอังคารอังคารนี้จะพาไปมีเรื่องกับปวงปราดของโลกที่มหาวิหารแห่งวาติกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเรื่อยมานะครับก็ไปมีเรื่องโรมันกันมาหลายครั้งหลายตอนทั้งในกรุงโรมทั้งปอมเปอีทั้งนาโปลีแล้วท้ายสุดเนี่ยมามีเรื่องกับดาวินชีก่อนที่จะเข้าวาติกันแล้วเราก็ไปดูงานว่าด้วยตำนานพระเจ้าสร้างโลกโดยมิกลานเจโรนะครับที่มหาวิหารแห่งซิสตีนแต่จริงๆแล้วนะครับการไปที่มหานครวาติกันหรือมหาพิพิธภัณฑ์แห่งโลกเนี่ยมีอีกจุดหนึ่งเป็นห้องโถงนะฮะหรือผมเรียกว่าวิหารแหละครับอีกห้องหนึ่งที่เดินไปเนี่ยพอเดินไปเนี่ยคนก็จะแน่นมากเลยก่อนจะเข้าสู่มหาวิหารซิสตีนเนี่ยเราเจอห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งทุกคนพอเข้าไปถึงนะครับแงนคอตั้งบ่าเลยเพราะเป็นห้องที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องตำนานพระเจ้าสร้างโลกที่มหาวิหารซิสตีนเป็นงานวาดของอีกศิลปินหนุ่มน้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นลูกศิษย์ตามเรียนรู้จากเลโอนาร์โดดาวินชีแล้วก็มิกาแลนเจโรด้วยนะครับเขาคือราฟาเอลราฟาเอลเนี่ยอายุสั้นมากแต่สร้างงานอันลั่นโลกไว้เยอะมากแต่งานที่เรื่องโลกที่นี่ก็คือภาพที่เขาเรียกว่า School of Athensว่ากันว่าเป็นภาพวาดที่ราฟาเอลเนี่ยเอานานาปราดในยุคสมัยกรีกมาวาดไว้อยู่ในที่เดียวกันคนเหล่านี้เกิดกันคนละยุคนะครับอาจจะเหลื่อมกันหลายร้อยปีไม่ได้อยู่ร่วมสมัยกันทั้งหมดแต่ราฟาเอลเนี่ยเอามาวาดอยู่ที่บนผนังแล้วก็พอแงนขึ้นไปนะครับก็จะเห็นนะเห็นผนังมีโถงโค้งโค้งเรียกอะไรโค้งหลังคาแล้วก็มองไปที่ซุ้มประตูแล้วทะลุไปนะครับก็จะเห็นเห็นท้องฟ้าอยู่ข้างนอกเขาบอกว่ารูปนี้ไม่ใช่รูปจริงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอะคาเดมีที่เพลโตสร้างหรือสำนักลิเซียมของอริสโตเติลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอาคารมหาวิหารอย่างนี้หรอกนะครับแต่ราฟาเอลเนี่ยสร้างให้เห็นเป็นฉากแต่ก็ยังเห็นท้องฟ้าเขาบอกว่าอะคาเดมีดูเหมือนว่าจะอยู่ในสวนมะกอกด้วยซ้ำไปนะครับอยู่ในที่โล่งที่เพลโตสร้างไว้ว่ากันว่าภาพทั้งหมดเนี่ยครับมีบุคคลอยู่ประมาณ30กว่าคนไอ้ผมเนี่ยนะไม่ใช่คนที่ศึกษาเรื่องปรัชญาเมธีกรีกโรมันสักเท่าไหร่นะครับขึ้นไปดูก็ไม่ใครรู้เรื่องอะไรแต่คนที่เข้าไปเนี่ยเขาก็จับกลุ่มกันเป็นกลุ่มมีมัคคุเทศก์แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ให้พูดมากนะครับเพราะว่าเหมือนกันห้องเล็กนิดเดียวเพราะวิหารนี้ก็เป็นวิหารสำคัญนะครับแต่ก่อนเป็นที่ประกอบพิธีแล้วก็ท่านสันตะปาปาเนี่ยนะครับยูเลียสที่2เนี่ยก็ถือเป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องอะไรอ่ะห้องสำหรับเก็บตราของพระองค์อ่ะเอาไว้เวลามีพระราชสารหรือมีสารอะไรก็ต้องมาตีตราที่นี่นั้นห้องนี้จึงเป็นห้องสำคัญมากนะครับเขาเรียกว่าห้องเซกนาตูราซิกเนเจอร์นะครับเป็นห้องปิดผนึกห้องตีตราแล้วราฟาเอลได้รับมอบหมายให้วาดทั้ง4ด้านแต่ภาพที่คนดูมากที่สุดคือภาพนี้นะครับ School of Athens วันนี้ผมก็เลยตั้งใจจะไปมีเรื่องกับปวงปราดเหล่านี้ดูกันสักนิดหนึ่งพองแหนขึ้นไปนะครับท่านฟังไปก็ลองเปิดใน Google นะครับ School of Athens ก็จะเห็นภาพหนึ่งนะอยู่ในซุ้มโค้งของโดมหลังคาในภาพเนี่ยมีคำอธิบายที่หนึ่งบอกว่าเป็นการวาดภาพที่จัดปราดทั้งหลายอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะสอดคล้องกับยุคสมัยและบุคลิกลักษณะแล้วก็สำนักใช้คำว่าสำนักแล้วกันนะครับที่ท่านอยู่ในสกูลเดียวกันเหมือนกับเราก็มีคณะแล้วก็มีภาควิชาหรือถ้าผักว่าเป็นสำนักเรียนก็สำนัก1สำนัก2สำนัก3หรือว่าเป็น
เป็นแก๊งเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นนะครับในเนี้ยถ้าดูไปชิดๆเนี่ยก็จะเห็นว่าบนบันไดชั้นบนสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มปราชญ์ที่เรียกว่าเป็นปราชญ์ชั้นนำนะเช่นโซเครติสนะฮะเพลโตแล้วก็อริสโตเติลผมยก3ชื่อนี้เพราะ3ชื่อนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเขาว่ากันว่าถ้านึกถึงปราชญ์สมัยกรีกโรมันที่ยิ่งใหญ่กรีกปราชญ์กรีกที่ยิ่งใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็มีอิทธิพลมาจนถึงโรมันจนถึงแม้กระทั่งยุคปัจจุบันนะครับก็โซเครติสเพลโตแล้วก็อริสโตเติลบนนั้นเนี่ยจะเห็นเขาวางให้เพลโตกับอริสโตเติลอยู่ตรงกลางนะครับเพลโตเนี่ยคลุมด้วยผ้าคลุมสีชมพูส้มส่วนอริสโตเติลเนี่ยคลุมด้วยผ้าคลุมสีฟ้านะครับอันนี้เราก็เห็น2คนนี้เขาบอกว่าให้ดูให้ดีนะครับเพลโตเนี่ยชี้นิ้วขึ้นบนฟ้าอริสโตเติลนะครับคว่ำมือลงดินนะนี่ก็เป็นวิธีคิดและวิธีจัดการแล้วก็วาดออกมาของราฟาเอลและที่น่าสนใจก็คือว่ารูปของเพลโตเนี่ยราฟาเอลเอาใบหน้าของใครมาใส่รู้ป่ะฮะเอาใบหน้าของเลโอนาร์โดดาวินชีมาเป็นเขาหน้าของรูปของเพลโตขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคู่ปรับของเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยก็คือมิกาแลนเจโรเนี่ยนะครับราฟาเอลก็เอามาใส่นะครับแต่ไม่ได้ตอนแรกผมก็คิดโอ้สงสัยรูปของมิกาแลนเจโรเนี่ยน่าจะเป็นอริสโตเติลไม่ได้เพราะอริสโตเติลเขาเป็นลูกศิษย์ของเพลโตนะครับก็กลายเป็นหน้าของคนอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่เบื้องล่างลงมาจากเพลโตก็คือคนที่นั่งแล้วก็เท้าแขนอยู่บนแท่นเรียกว่าเป็นแท่นสี่เหลี่ยมนะครับก็นั่งเขียนหนังสือคนนี้กำลังนั่งเขียนหนังสือนะท่านบอกว่าเป็นรูปของเฮราคลิตัสนะครับผู้ที่ประกาศกฎของจักรวาลนะครับหรืออีกตั้งหลายๆอย่างนะครับอันนี้ทำเอาใบหน้าของมิกาแลนเจโรมาเป็นเขาหน้าของเฮราคลิตัสที่นั่งเท้าแขนเขียนหนังสืออยู่อยู่ข้างหลังของเฮราคลิตัสเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มของปราชญ์เมธีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวิชาเรขาคณิตเนี่ยพีทาโกรัสเนี่ยครับพีทาโกรัสเนี่ยก็จะนั่งนะห่มผ้าสีฟ้านะครับหัวล้านนะครับคนนี้ก็มีสมุดนั่งเขียนอยู่คนนี้เขาเป็นเรียกว่าเป็นครูใหญ่ของแวดวงคณิตศาสตร์นะครับว่าด้วยส่วนใหญ่เวลาเขาวาดรูปของพีทาโกรัสก็จะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดอะไรนะครับเราก็จะนึกออกอันนี้คือเป็นกลุ่มปราชญ์อยู่กลุ่มนึงในนี้มีผู้หญิงอยู่ด้วยคนหนึ่งนะครับยืนอยู่ข้างหลังพีทาโกรัสนะครับเป็นผู้หญิงห่มคลุมด้วยผ้าบางฟูสีขาวนะครับถามว่าคือใครนะครับเขาบอกว่าคนนี้สำคัญมากเลยคือไฮพาเทียไฮพาเทียในอยู่อเล็กซานเดรียแล้วก็สนใจที่จะเรียนก็ไปเรียนวิชากับวงปราชญ์ที่เอเธนส์เนี่ยนะครับแล้วก็เอาหลักความคิดของเธอกลับมาแต่ปรากฏว่าเมื่อเธอกลับมายังอียิปต์เนี่ยวิธีคิดวิธีเสนอของเธอเนี่ยนะครับเช่นเธอเป็นคนเสนอเรื่องกฎของธรรมชาติโลกนี้หมุนรอบดวงอาทิตย์ซึ่งขัดแย้งมากกับคติของคนในยุคสมัยนั้นไฮพาเทียเนี่ยถูกลากแล้วก็ถูกฆ่านะถูกสังหารนั่นก็เป็นคนที่ผมกำลังจะเริ่มมีเรื่องกับปราชญ์ทั้งหลายนะครับว่าปราชญ์สุดท้ายเนี่ยที่เราได้ยินชื่อเนี่ยนะครับเรื่องมากแล้วก็มากเรื่องจนสุดท้ายจบอย่างเหลือเชื่อผมขอวกกลับไปที่โซเครติสก่อนนะครับโซเครติสเนี่ยว่ากันว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเพลโตแล้วอริสโตเติลเนี่ยมาเป็นศิษย์ของเพลโตถามว่าโซเครติสยืนอยู่ตรงไหนท่านลองเปิดดูใน Google นะครับท่านจะเห็นโซเครติสเนี่ยเป็นบุรุษอาวุโสหัวล้านยืนเอียงอยู่ห่มคลุมด้วยเสื้อสีเขียวหม่นเห็นไหมครับอยู่ทางถ้าเราหันหน้าเข้าไปก็คืออยู่ทางเบื้องซ้ายของภาพแต่จริงๆได้อยู่ทางขวาของเพลโตไกลออกมาหน่อยหนึ่งโซเครติสคนหัวล้านแล้วทำมือยื่นออกมาแล้วก็พูดอยู่แล้วบุรุษที่ยืนอยู่หน้าโซเครติสน่ะห่มผ้าสีฟ้าเห็นไหมครับเป็นบุรุษผมทองหล่ออันนั้นเขาบอกนั่นคืออเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชตอนเป็นเจ้าฟ้าชายเนี่ยพระราชบิดาฟิลิปเนี่ยนะครับเชิญอริสโตเติลไปเป็นครูนะครับแล้วแต่ในเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่า
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็มาโผล่นะครับเจ้าชายอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนียเนี่ยก็มาเรียนอยู่กับโสเครติสด้วยนะครับโสเครติสคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำสอนของโสเครติสเนี่ยไม่มีอะไรมากนักแต่ปรากฏอยู่ในเอกสารของเพลโตที่ว่าด้วยบทสนทนาของเพลโตกับโสรอบแรกๆของเพลโตเนี่ยจะอ้างถึงคำสอนของโสเครติสนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของเพลโตโสเครติสเนี่ยมีอายุอยู่ประมาณพ.ศ.73จนถึงพ.ศ.144 73ถึง104ก็มีอายุประมาณ70ปีนะครับก็เอาว่าหลังพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วแค่70ปีเองนะครับโสเครติสเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นอะไรดีอะนักคิดนักตั้งคำถามนะครับแล้วก็ชวนหาความรู้ความจริงแล้วก็โต้แย้งสิ่งที่คนเชื่อถือจนก็ถือว่าเป็นต้นเขานะครับของการทำให้คนคิดยุคนั้นต้องอย่าลืมว่ายุคนั้นเนี่ยเราก็จะเชื่อเจ้าแผ่นดินขณะเดียวกันคือเชื่อเทพเจ้าท่านโสเครติสเป็นคนตั้งคำถามมากแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นก็คือว่าจังหวะที่โสเครติสกำลังชวนคนหนุ่มคนสาวหรือนักคิดมาถกเถียงหาคำตอบนู่นคำตอบนี่เหมือนทุกวันนี้นะเราก็ชอบตั้งคำถามในสิ่งที่เราไม่อยากเชื่อหรือสิ่งที่เราไม่พอใจปรากฏว่าเอเธมถูกสปาร์ตาคืออีกนครรัฐหนึ่งมาถล่มพ่ายแพ้คนทั้งเมืองเนี่ยไปสรุปว่าที่เมืองแพ้เนี่ยนะเพราะโสเครติสเนี่ยเป็นคนนำในการลบหลู่เทพแอธีนาเขาก็บอกว่าปัญหาตรงนี้คนหนุ่มคนสาวนักคิดทั้งหลายไปเชื่อโสเครติสลบหลู่นะครับเอธีนาก็เลยไม่ปกป้องก็เลยขอให้โสเครติสเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโสเครติสบอกไม่แล้วตัดสินใจยอมกินยาพิษตายนี่นะครับคือปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่คนที่หนึ่งนะฮะที่จบชีวิตแบบยิ่งใหญ่คือมาตอนนี้นะฮะล่วงมาแล้ว 2,500 ปียังมีชื่อยิ่งใหญ่นั่นคือเรื่องของโสเครติสท่านลองดูที่ภาพของโสเครติสนะครับจะเห็นว่ามีอเล็กซานเดอร์ในเสื้อฟ้าแล้วก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งแวดล้อมอยู่แล้วในภาพเขาบอกงี้นะฮะให้มองเลยไปซ้ายมือสุดจะเห็นมีบุรุษคนหนึ่งเนาะไม่ได้ใส่เสื้อแล้วก็มีผ้าคลุมแล้วก็ถือม้วนอะไรเข้ามาแล้วก็มีคนหนึ่งชี้บอกให้เข้าไปอีกคนหนึ่งกวักมือเข้ามาเขาบอกว่าภาพนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในโรงเรียนหรือในสมาคมของนักคิดเนี่ยก็มีคนหลายเผ่าเพลงผ่านมาก็ได้แล้วชวนกันเข้ามาก็มีเขาพยายามบอกนะว่าใครเป็นใครเป็นใครผมก็พยายามอ่านจำได้บ้างไม่จำได้บ้างบางคนบอกว่าเป็นคนนี้บางคนบอกมันต้องเป็นคนนั้นแม้กระทั่งรูปอเล็กซานเดอร์มหาราชบางคนก็บอกอาจจะไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะครับบางคนบอกนวลที่ใส่หมวกอ่ะหมวกคล้ายๆหมวกโรมันหมวกนักรบไม่เป็นอเล็กซานเดอร์ก็เอาว่ามีข้อถกเถียงกันเยอะมากอันนั้นก็คือปราชญ์คนที่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นบรมปราชญ์ถัดมานะครับปราชญ์ที่เป็นลูกศิษย์ของโสเครติสเนี่ยคือเพลโตเนี่ยนะครับเพลโตเนี่ยมีอายุท่วงพ.ศ.116จนถึง196ก็ก่อนพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับคือหลังพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานมา200ปีนะครับก่อนพระเจ้าอโศกนิดหน่อยนะครับยุคนั้นเนี่ยอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยก็เริ่มจะบุกนะครับเพลโตเนี่ยก็เป็นผู้ที่สืบสอนมีวิชาต่างๆผมขออนุญาตไม่รายละเอียดนะครับแต่เขาบอกว่ารู้หมดนะกายภาพเรื่องของดาราศาสตร์นะเรื่องของชีววิทยาศึกษาเยอะมากมีตำราออกมาเยอะมากโดยเฉพาะยุคที่2หลังจากผ่านช่วงของเป็นลูกศิษย์ของโสเครติสเนี่ยงานของเพลโตเนี่ยเป็นงานแบบเหมือนกับบันทึกสิ่งที่เพลโตสอนเพลโตอธิบายแต่ความน่าสนใจของเพลโตเนี่ยนะครับก็คือว่าเชื่อไหมฮะเพลโตเนี่ยจบชีวิตแบบเราไม่อยากเชื่อว่าเป็นปราชญ์ระดับนี้และจบชีวิตอย่างนี้นะครับเพลโตนะครับเอาว่ามีผู้ใกล้ชิดของจักรพรรดินะแห่งกรีกคนหนึ่งเนี่ยนับถือเพลโตก็เชิญเพลโตมานะครับแล้วไปมาเนี่ยจักรพรรดิเนี่ยไม่พอใจขับเพลโตให้เป็นทาสเพลโตเนี่ยกลายไปเป็นทาสแล้วสุดท้ายเนี่ยครับมีคนเห็นจำได้คือก็ไปใช้ชีวิตเป็นทาสแล้วมีคนเห็นและจำได้ก็ไปซื้อกลับมาเพลโตก็กลับมารับใช้นะครับทำงานเป็นปราชญ์ต่อนั้นชีวิตของปราชญ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดวิธีนำเสนอแต่ความเท่ของเขาคือเขามั่นอยู่ในหลักของเขา
ชะตากรรมเป็นยังไงก็ว่าไปนะครับแล้วก็เขายึดมั่นในหลักคิดจนสุดท้ายเนี่ยคนก็นับถือในเรื่องนี้ของเขานะครับนั่นก็คือเพลโตตอนจบผมจำไม่ได้แล้วว่าเพลโตเนี่ยจบชีวิตยังไงแต่ว่าตอนที่เพลโตจบชีวิตเนี่ยอริสโตเติลเนี่ยนะครับนิดเดียวเพลโตเนี่ยเป็นคนตั้งสำนักเรียนที่เรียกอะคาเดมีคำทุกวันนี้ก็คือคำที่เราใช้กันนะครับคืออะคาเดมีภาพของเพลโตผมบอกแล้วนะครับทำเป็นเอารูปเลโอนาร์โดดาวินชีมาเป็นภาพมาที่อริสโตเติลอริสโตเติลเนี่ยที่เอามือลงดินเนี่ยอริสโตเติลเนี่ย เป็นคนเสนอหลักการอีกหลายอย่างที่ว่ากันว่าเช่นโลกเราเนี่ยประกอบธาตุสรรพสิ่งเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุ4แต่อริสโตเติลยังเชื่อว่าโลกนี้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอีกอันหนึ่งที่อริสโตเติลเสนอก็คือว่าของถ้ามีน้ำหนักต่างกันมวลต่างกันตกลงมาถึงพื้นแล้วไม่พร้อมกันอันนี้กาลิเลโอเป็นคนเปลี่ยนเรื่องนี้แล้วบอกว่าทุกอย่างตกมาถึงพร้อมกันนะครับนี่คืออริสโตเติลอริสโตเติลเนี่ยสืบทอดสำนักตั้งชื่ออีกสำนักหนึ่งนะครับโดยว่ากันว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นี่แหละครับพอเป็นใหญ่ก็เลยสร้างสำนักไลเซียมชื่อว่าไลเซียมนะฮะให้อริสโตเติลในที่นี้เขาก็มีภาพของอริสโตเติลอยู่ตรงนี้นะครับมีคนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้สืบทอดงานของอริสโตเติลนะครับคือทีโอฟาตัสนะครับทีโอฟาตัสเนี่ยถ้าในรูปที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับจะเป็นบุรุษผมเสื้อสีเหลืองเห็นใช่ไหมครับผมเสื้อสีเหลืองหัวล้านเหมือนกันนะครับคนนี้จะหันข้างให้เราเห็นแต่หันหน้าไปหาอริสโตเติลนะครับคนนี้เป็นคนที่สืบสำนักต่อมานะครับก็เป็นอีกคนสำคัญหนึ่งคนนี้แหละครับเป็นคนที่เสนอหลักคิดอีกหลักหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของความสุขความสงบแล้วก็ชีวิตเนี่ยที่ไร้ซึ่งความกลัวผมอ่านคำอธิบายบางอันนะครับก็บอกว่าคนนี้เป็นคนเสนอวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะฮะแล้วก็อยู่กับเพื่อนฝูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือรูปของทีโอฟาตัสนะครับทีโอฟาตัสมีคนคนหนึ่งนะครับจะเห็นนะฮะในท่ามกลางภาพเนี่ยผมมองขึ้นไปผมก็สะดุดแล้วเอ๊ะทำไมแกนั่งอยู่กลางบันไดอยู่คนเดียวนะครับหัวล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็ห่มผ้าเนี่ยแบบดูแรกๆแล้วนึกถึงชูชกนะครับนึกถึงชูชกคนนี้นี่น่าสนใจมากเลยครับชื่อดิอาเจนิสเป็นชาวเติร์กแล้วก็จริงๆตระกูลเขาร่ำรวยมากแต่สุดท้ายเนี่ยแกปฏิเสธหลักคิดทั่วๆไปแล้วเลือกที่จะฝึกฝนที่จะสู้กับธรรมชาติเอาชนะกับธรรมชาติได้เปลี่ยนตัวมาเป็นขอทานฮะนอนอยู่กลางพื้นนะครับแล้วก็บางภาพเนี่ยชอบทำเป็นรูปนอนอยู่ในปล้องในโอ่งในไหที่เขาคว่ำทิ้งไว้นะครับคนนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงสสบางคนนะฮะแกเนี่ยพยายามท้วงสังคมเวลาเพลโตจะแสดงอะไรหรือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทำอะไรเนี่ยแกกล้าออกมาท้วงออกมาล้อแต่ที่สำคัญก็คือแกถือโคมไฟในเวลากลางวันเพื่อจะบอกว่ามันมืดอันนี้พอนึกถึงสมเด็จโตไหมครับสมเด็จโตเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเข้าเฝ้ารัชกาลที่5ก็จุดไฟไปกลางวันนะครับเพื่อจะบอกว่ามืดหรือสสที่บ้านผมนะครับนครศรีธรรมราชเวลาแกหาเสียงเนี่ยแกแจกป้ายให้คนบอกว่าจะได้ถือกลับบ้านหลังจากฟังปราศัยหาเสียงได้คะแนนเลยนะครับคือคนเหล่านี้เป็นคนประเภทชอบคิดมุมกลับว่ากันว่าเดียเจนิสเนี่ยนะครับเป็นคนเสนอว่าทฤษฎีไม่สำคัญเท่าภาคปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะเห็นภาพเป็นปราชญ์คนเดียวนะครับที่เสื้อผ้าหลุดร่วงนะครับหลุดลุยทีนี้ผมขออนุญาตเชิญท่านมาเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับกลับมาดูภาพที่ด้านขวาสุดนะครับด้านขวาสุดเนี่ยท่านลองดูให้ดีนะครับจะเห็นคนหัวล้านอีกคนหนึ่งหัวล้านเพนะครับปราดเนี่ยนะครับคนหัวล้านอีกคนหนึ่งเห็นไหมก้มลงแล้วก็เอาเหมือนกับวงเวียนหมุนอะไรก็ไม่รู้อยู่บนแผ่นคล้ายๆกับกระดานชนวนเห็นใช่ไหมครับเป็นกระดานนะฮะแล้วก็มีคนล้อมรอบดูกันอยู่คนนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นชื่อว่ายูคลิดหรือบางคนก็บอกคืออะคิมิดิสนะครับ
คนนี้ก็เป็นบิดาแห่งคณิตศาสตร์และเรขาคณิตอีกคนหนึ่งภาพของแกจะออกเป็นเรื่องของวงกลมเรื่องของลูกโลกอะไรอย่างนี้นะครับความที่แกเป็นปราชญ์เนี่ยแล้วเป็นที่นับถือมากเนี่ยตอนที่กองทัพของถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยกองทัพของฝ่ายทางด้านซีกตะวันตกมาบุกเนี่ยนะครับเขาสั่งเลยนะว่าห้ามฆ่ายูคลิดแต่ยูคลิดเนี่ยก็ยืนยันที่จะเป็นนักวิชาการรบก็รบไปเขาก็นั่งศึกษาโจทย์อยู่ปรากฏว่ามีทหารเข้ามาแล้วบอกให้หยุดแกบอกไม่ได้แกกำลังแก้โจทย์เวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยมีโจทย์คณิตศาสตร์ใช่ไหมถ้ามีข้อสงครามกันเราคงหยุดนะแต่ยูคลิดไม่ก็นั่งแก้โจทย์ของแกว่าด้วยวงกลมอะไรของแกก็ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้แล้วถ้าท่านสนใจไปดูลึกๆผมขอเอาแบบสบายๆนะครับยูคลิดบอกว่ากำลังแก้โจทย์อยู่ปรากฏว่าทหารคนหนึ่งรำคาญก็เลยฆ่ายูคลิดตายเพราะฉะนั้นยูคลิดเนี่ยขึ้นชื่อด้วยทำสร้างงานไว้เยอะมากแต่มาตายด้วยเนี่ยคือการตั้งใจที่จะแก้โจทย์แล้วก็ไม่สนใจอะไรนะครับแล้วก็ตายในสงครามโดยจริงๆแล้วจอมทัพเขาสั่งมาแล้วว่าห้ามฆ่านะครับนั่นคือรูปของยูคลิดแต่ที่อยากให้ดูข้างหลังยูคลิดจะมีผู้ชาย2คนถือลูกอะไรก็ไม่รู้กลมๆอยู่คนหนึ่งเนี่ยนะหันหน้ามามีหนวดเคราเยอะอีกคนเนี่ยใส่เสื้อแบบนักปราชญ์มีคอสีฟ้าเสื้อเหลืองเขาบอกคนนี้สำคัญมากเขาว่ากันว่าผมก็ไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงนะแต่เขาว่าเนี่ยที่พูดเนี่ยเขาว่าราฟาเอลตั้งใจจะวาดคนเหล่านี้รูปนี้คือรูปของคลอเดียสโทเลมีคลอเดียสโทเลมีเนี่ยเป็นนักภูมิศาสตร์ก็ทำเป็นรูปโลกใช่ไหมคนนี้อยู่ที่เมืองอเล็กซานเดียที่ว่าเขียนหนังสือตำราว่าด้วยจีโอกราเฟียแล้วก็เขียนถึงเรื่องสุวรรณภูมิเขียนถึงเรื่องที่เอาว่ามาจนถึงประเทศไทยด้วยเราเนี่ยนะครับมาถึงเมืองนครศรีธรรมราชบ้านผมด้วยเนี่ยคนนี้คือโทเลมีนะครับแต่คนที่หันหน้ามาเนี่ยมีหนวดเคราสีขาวเขาบอกว่าเป็นใครก็ไม่รู้แหละว่าคือใครแต่เป็นคนที่เป็นปริศนามากหลายฝ่ายสันนิษฐานว่าคือรูปของโซโรแอสเตอร์โซโรแอสเตอร์เนี่ยเป็นศาสดานะครับเป็นศาสนาเป็นปรยาเมธีของโลกอาหรับนะครับเปอร์เซียนะครับแล้วจุดตอนหลังก็กลายเป็นศาสนาที่เรียกว่าโซโรแอสเตอร์ที่มีเทพที่ว่ามัสด้าที่เป็นยี่ห้อรถตู้คนนี้นะครับยี่ห้อมัสด้าเนี่ยนะครับก็คือมาจากศาสนานี้นี่แหละครับคือนานาปวงปราดที่ว่ากันว่าเอามาจัดรวมกันไว้ที่นี่ทั้งหมดนี้วาดด้วยราฟาเอลผมพูดไปแล้วนะมีรูปของเลโอนาร์ดาวินชีมีรูปของมิกาลันเจโรที่นั่งเท้าแขนเลโอนาร์โดดาวินชีคือรูปพลาโตถามว่ารูปราฟาเอลมีไหมหลายท่านคงรู้ว่ามีนะครับรูปของราฟาเอลคือคนที่ใส่หมวกเขียวอยู่ติดกันกับโซเรสเตอร์กับโทเลมีนะครับที่อยู่ขวาสุดของภาพงานชุดนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องเขียนลายเซ็นครับเขาจะวาดรูปใบหน้าของเขาไว้ณจุดใดจุดหนึ่งของภาพขณะเดียวกันก็รำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ราฟาเอลรำลึกถึงก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีแล้วก็มิกาลันเจโรซึ่งถือว่าเป็นผู้อาวุโสกว่าเขาแล้วก็เอามาประกอบกันอยู่เป็นรูปของปวงปราดในที่นี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมอาจจะบอกได้ไม่หมดและไม่ละเอียดท่านต้องไปอ่านเองแล้วกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเบื้องหลังของปราชญ์แต่ละคนนั้นลึกลับซับซ้อนแต่ที่สำคัญคือน่านับถือมีการรวบรวมไว้ด้วยครับว่าคำคมของแต่ละคนน่ะว่าอะไรบ้างไปค้นดูกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา